นะคะปวดปวดที่นี่คือลูกไข่เน่าผลไม้โบราณที่เขาดองขึ้นเลยดีๆอยู่กลางแค่เห็นขึ้นเลยปกติสดใสอยู่ตั้งแต่เช้าคลิปล่าสุดที่ผมผ่านไปแล้วนะฮะมีช่องว่างระหว่างตามันมีคำว่าช่องว่างระหว่างตาด้วยนะคลิปนี้น่าฟังมากครับน่าฟังผมบอกว่าอธิบายยากมากน่ามีช่องว่างระหว่างวาจาช่องว่างระหว่างอากัปกิริยาน่าสนใจฟังบ่อยๆครับคลิปเมื่อวันชุนนี่เองที่อัพเข้าไปใน YouTube แล้วมันน่าติดตามครับมันเป็นภาษาใหม่เลยนะครับภาษาใหม่เอี่ยมเลย ช่องว่างระหว่างตาเช่นเรานั่งหันหน้าใส่กันตรงนี้เนาะเคยมีใครสักคนหนึ่งก็ทำแก้วแตกข้างหลังนะเราไม่เหลียวไปมองเลยแต่เรารู้ว่านั่นคือแก้วแตกใช่ไหมครับปากเราก็ไม่ไปแล้วไม่ต้องร้องโวยวายแล้วนี่เป็นช่องว่างระหว่างวาจาแล้วไม่ไปแล้วแล้วช่องว่างระหว่างอากัปกิริยาเราก็ไม่เดินไปรู้กับใครแล้วตรงนั้นใช่ไหมสรุปก็คือความสงบใจของเราที่มีอยู่นั่นเองใช่ไหมกายวาจาใจสรุปแล้วผ่านมาพูดกันมาหลายรอบผ่านมาตรงนี้แต่เวลาผมเจาะลึกแล้วผมพูดมองเห็นภาพอยากจะให้ดูอยากจะให้ฟังเพราะว่ามันเป็นภาษาใหม่เอี่ยมแล้วผมก็เชื่อผมจำแนกได้อย่างดีด้วยครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนวันก่อนมันจะเป็นคืนวันพฤหัสใช่ไหมคืนวันจันทร์คือวันอังคารที่ผ่านมาให้คืนวันจันทร์ใช่นะเรื่องส่วนคืนที่ผ่านมาคือวันอังคารวันนี้วันพุธเนาะคืนนี้เป็นคืนวันพุธที่จะเฟซไลฟ์ทีนี้นะโอเคโปรเจกต์เกมจะบอกชื่อสัตว์นั่นนะฮะเราไม่สามารถมันจะมาโดยความรู้สึกไงเราไปเห็นสิ่งที่มันค่อนข้างจะโสโครกใช่ไหมตามไปประทับปุ๊บถ้ามีช่องว่างระหว่างตาปุ๊บมันจะไม่มีผลทางใจเราเลยใช่ไหมจะไม่มีผลทางด้านสุขภาพเราเลยตรงนี้แหละครับที่มันละเอียดอ่อนนะครับนั่งต้องค่อยๆวางกลิ่นคือกลิ่นสีคือสีอย่างไรล่ะโทษครับครับอย่าลืมหายใจโยมปึ๊บปึ๊บมาแล้วนิ้วอีกค่ะยังมีอยู่ค่ะเดี๋ยวค่อยว่าเอาชื่อสาวก่อนเอาที่มันก่อนครับดอกไม้หัวค่ะเบาแน่เนาะ
ดีขึ้นเบาแบบรู้สึกโปร่งเลยนะทำไมค่ะโปร่งนะเมื่อคืนหลับสบายป่ะหลับค่ะเพิ่งจะเป็นเมื่อหลังจากกินไอ้เนี่ยลงลูกปลาคนซื้อมาก็ขยันขยอยกินเราไม่เคยกินสักทีด้วยต้องปล่อยตามสบายดิซิอย่าเกรงสู้นะอย่าเกรงสู้ครับทำให้ไม่รู้ชิยังไงก็คงไม่ขาดครึ่งท่อนหรอกด้วยโอ้ยเอาทีเผือเลยนะไม่แน่หรอกไม่ได้ไม่ได้ก็เรียกว่าก็เรียกว่าเอาที่เผลอใช่เออถูกต้องครับถูกต้องอันนิ้วอื่นก็ไม่เจ็บมีอยู่นิ้วเดียวมันเป็นเทคนิคของผมก็แล้วกันเอาที่เผลอถูกต้องครับลองสะบัดดูซิว่าสบายดูซิว่าหมอนมั้งนะหมอนมั้งไหมเหยียดออกได้หน่อยปกติมันจะงอแต่ตอนนี้มันจะงอไม่ได้นะนี่ลองกำสิครับแป๊บเข้าให้ฉุดจะได้แค่นี้แล้วคอมแพร์สิอันนี้ได้โอ้ได้เยอะนะค่ะอันนี้พอลงแล้วก็ไม่ขึ้นลองใหม่สิครับเอาลงให้ฉุดสิครับผมจะช่วยกำไม่หมดผมจะช่วยได้แค่นี้ค่ะโอเคครับตอบคำถามนะผมกดแค่นี้ฮะตั้งแต่ตรงนี้ถามว่ามันปวดเรามาถึงไหนตั้งแต่จุดไหนจากนี้ค่ะถึงปลายเลยเอาละเห็นไหมมันจะมีที่มาของเขาหมดก็เลยวันนี้คือกรรมนี่คือทุกข์แถวนี้คือสมุทัยงั้นต้องปรับสมุทัยที่มาครับเพราะมันถึงนี่เลยเหรอคะถูกต้องครับถูกต้องครับจริงๆก็ยังมีเข้าถึงสมองครับผมช่วยทิ้งสมองโทษครับโทษครับเอาละเจอแล้วครับคอยดูปลายนิ้วจะอ่อนไปนี่ครับสวัสดีครับ
ัลโหลครับพอดีเจ้าของเขาส่งให้อ่ะต้องทำเต็มที่พอดีเขาให้ผมเอาอะไรช่วยกับชิปโปอะไรมาส่งให้พี่ที่อยู่ตรงไหนครับเอาล่ะถามว่าคุณอยู่จุดไหนฮะตอนนี้ตอนนี้ผมอยู่เช่นกันจะมากำลังจะเดินหน้าไปรัตนาธิเบศอ่ะฟังฟังให้ดีถูกต้องครับฟังให้ดีนะ1ห้ามขึ้นสะพานรัตนาธิเบศทั้ง2สะพานห้ามเด็ดขาดครับผมแอบซ้ายสุดขอบถนนเลยนะก่อนถึงจะยูเทิร์นใต้สะพานเล็กก่อนถึงยูเทิร์นประมาณสัก150เมตรจุดเนี้ยซ้ายมือมันจะเป็นซอยเข้าไปหัวมุมซอยเลี้ยวซ้ายพอดีนั่นแหละผมอยู่ที่ตรงที่หัวมุมโอเคมั้ยถูกต้องครับเลยหมู่บ้านอะไรนะหมู่บ้านใหญ่ๆตรงนั้นเลยพยัญชนะอะไรนะมีคำว่ามณีก็แล้วกันเออมณีเออเลยไปอีกจนกระทั่งเมื่อกี้พูดคำว่าซอยเนาะซอยเมโทรลักษ์ข้างในมันจะเป็นอะไรล่ะคอนโดชื่อเมโทรลักษ์โอเคนะหรือแพระชาก็อันเดียวกันที่จุดเนี่ยนะขอมีป้ายอย่างนี้ไหมครับใช่ห้ามเข้าไปข้างในซอยนะมันอยู่หัวมุมใช่หัวมุมซ้ายมือพอดีก่อนเลี้ยวซ้ายนั่นมีป้ายอะไรนะจากที่ที่นั่นต้องจะรู้เอาละป้ายใหญ่ๆเบื้องเทิมป้ายโฆษณาสูงใหญ่เบื้องเทิมสูงประมาณสักร้อยเมตรนู่นนะโอเคยาวประมาณสักร้อยห้าสิบเมตรนู่นนะนะป้ายโฆษณาใหญ่ๆสูงไปต้นเสาอยู่ในรั้วเลยอยู่ในบริเวณพื้นที่เลยโอเคจบข่าวนะประมาณสัก15นาทีก็ถึงแล้วเนี่ยครับตอนนี้ผมอยู่ซอยอะไรอ่ะอันนี้ก็โฆษณาเนี่ยค่อยๆเดินทางกันแล้วกันจำหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นี่ไว้นะมาถึงก็โทรบอกจริงจะบอกคนไปรับออกไปรับครับครับเจ๊จบข่าวครับสวัสดีครับเป็นตรงนี้สองข้างเลยค่ะมีคนเขาซื้อของแล้วก็ฝากแท็กซี่ไม่รู้ทางเอามาให้มันเหมือนกับฝากปลาย่างให้แมวบอกมาเนี้ยใช่ไหมใช่นะดูสิคนฝากก็ไม่รู้คนแท็กซี่คือใครแท็กซี่ก็ไม่รู้พื้นที่จะมาส่งคือที่ไหนเอาดูสิว่าเขาจะมาถูกไหมถ้าเขามันวัดอะไรอยู่ตรงนี้คนเขาซื้อของให้มาเท่าไหร่ไม่รู้กลับถ้ามาไม่ถึงปลายทางก็ถือว่าไม่เป็นไรเหมือนกับวัดใจคนก็ได้แพ้ไหมค่ะวัดใจแท็กซี่ก็ว่าได้โอเคนะน่าสนใจนะตรงนี้เขาก็เชื่อมาในส่วนตัวเขาแหละคนที่ส่งมาเนี่ยเขาเชื่อว่าเขามีศักยภาพทางบุญเยอะงั้นใครก็ตามที่ทำไม่ซื่อสัตย์คนนั้นย่อมตกแก่ผู้กระทำแต่คิดว่าแท็กซี่คนนี้น่าจะมาถูกเพราะว่าป้ายนี่มันชัดเจนถูกต้องฮะนี่ถูกแล้วแล้วเขาคงไม่กล้าโกงอาจารย์แน่ๆเลยเนาะยิ่งซื้อกับผมแล้วเราก็ไม่กล้าหรอกไม่กล้าเราชื่อลุงงอขึ้นทำไปอันตรายนะอันตรายรับปากกับผมแล้วเดี๋ยวเขาต้องมาอีกหน่อยถึงตรงนี้นะคะอย่ารับปากง่ายๆกับผมเป็นโรคเก่าเป็นคำที่ถอนไม่ได้ถอนก็พูดไม่ได้ภาวนาอย่าให้เขาบาปเลยเนาะมันไม่ชอบให้คนบาปเดี๋ยวต้องมาถึงนะบาปหนักพอดีไหมนิ้วมือดีขึ้นไหมมันก็ยังรั้งค่ะแต่มันก็ยังงอไม่ได้เท่าไหร่หมอจะให้ผ่าไม่เอาค่ะกลัวมันติดเยอะกว่าเดิมผ่าไปทำอะไรคำตอบจะได้ไปขูดพังผืดก็คือพังผืดนั่นเอง
ถ้าว่าพังผืดเนาะพังพืชหรือพังผืดพังผืดที่เจ็ดแสนโทษครับก็ตรงที่นี่ยิ่งแก่ยิ่งหลายโรคยิ่งแก่ยิ่งหลายโรคเฮ้ยลืมหายใจอึ๊บหายขยับมาสิอยากให้สบายไปเลยผมขยับมีเสียวเพราะเขาค่ะมีเสียวไหมค่ะเหมือนสายป่ะเป็นไงนักธนาคารนักธนาคารเป็นไงตัวเลขไม่ผิดไม่เพี้ยนนะเป็นห่วงตัวเลขนักธนาคารเนี่ยเยอะผิดเพี้ยนอยู่แต่กับเงินเด้อนับเงินเดินยังไงเข้าตัวก่อนเคยไหมเคยเจอไหมเคยเข้าตัวไหมขาดไหมมีแต่ว่าไม่ใช่นั่นแหละเห็นคนที่เขาทำงานที่เคาน์เตอร์โอ้โหเป็นลิงทุกวันผู้ใช้บริการเยอะมากผู้ใช้เคาน์เตอร์ยิ่งสูงยิ่งราคาโอ้โหหนักแต่ตัวนี้ทางบริษัทก็พยายามที่ลดพนักงานเนาะมันก็หนักคนทำแต่พอเรานับหนึ่งทำงานแล้วก็โอ้โหนะไม่มีเวลาจะไปไม่รู้จักไปกินแล้วมั้งเห็นทำงานครับติดทำงานมันหนักเลยได้เออต้องถึงใช้ไม้เท้าอ่ะเนาะไม่ถึงโอ้ยไม่ถึงหรอกไม่ได้ใช้หรอกหัวเข่านี่ไม่ได้ใช้คนที่ใช้หัวเข่าโอ้ยคนใช้ไม้เท้าไม่ได้เป็นมันจะโก่งนี่เลยอันนี้ไม่มีโอกาสได้ใช้หรอกสาธุต่อมาค่ะน้องใช้มีอะไรไหมค่ะน้องเขารอพอละวันนี้เก่งใจคนมาบ่อยเก่งใจขอบคุณค่ะมาท่านประหลัดเติมแต่งให้มาก่อนอย่างนี้พลังไปใช้ก่อนไหนถึงจะมีก็สต๊อกไว้เยอะหน่อยไม่มีหมดแล้วยับยั้งไปแล้วแหละครับอาจารย์เอาเปลือกจากของใช้ตัวแช่น้ำเปลือกที่
อย่างมันค่อยแกะมันค่อยเป็น